ไอ้ตรงนี้มันน่าจะจริงจริงนี่มันจริงไม่จริงเพี้ยนตัวเพราะว่าพอมันรัดวงจรแล้วมันติดจะทำอะไรนะครับอันนี้อะไรไงนะประมาณว่าจะตัวแบบนี้ถ่ายวิดีโอจ้าอ้าวหมอชายรันอยู่เรื่องเดี๋ยวโทรติโกก่อนโชว์ติโกก่อนอยากสัมภาษณ์หน่อยครับทดสอบเรื่องอะไรครับตอนนี้อันนี้ตอบว่ามีการงานไฟฟ้าจริงหรือเปล่าอ๋อแม่มีนะครับจากขึ้นใช่ไหมครับจากน้องนะครับครับครับหนึ่งอ้าวขึ้นอยู่เลยมาแล้วนะครับครับโอเคแล้วทีนี้ทดสอบกับหลอดไฟจะขึ้นไหมลองดูตอนนี้ต้องเสียบอยู่ครับจากครับต้องเสียบอยู่แล้วอ๋ออาจจะเป็นที่แสงอาจจะน้อยไปตอนนี้อยู่ในชั่วโมงเรียนใช่ไหมฮะครับผมสวัสดีครับนี่ผมจะมาพรีเซนต์การกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับที่ผมดูครับผมจะใช้ตัวหลักคือเป็นพวกตัวต้านทานตอนแรกอะที่ผมแบบออกจอนอะแล้วถ้าเกิดผมเจอตัวนี้ซึ่งมีค่าต้านทานที่ติดประมาณ 1,000 นะครับ 1,000 โอห์มก็คือแบบมันจะไม่ติดเลยแล้วผมก็เลยเอาไอ้มาต่อขนานกับ3ตัวนี้ซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ 99 โอห์มมันก็ปรากฏว่าหลอดไฟติดครับติดใช่ไหมฮะใช่ได้นะครับผมแล้วผมก็ได้เอาแอมมิเตอร์มาต่ออนุกรมด้วยแต่ว่าโชว์แอมมิเตอร์นี่ไหมฮะโอเคแต่ว่าปัญหาที่พบก็คือแอมมิเตอร์เมื่อต่ออยู่ที่ในระดับมิลลิแอมขึ้นลงไปมันจะทำให้แบบได้ตกเตินนะครับมันก็เลยทำให้เป็นแล้ววงจรก็ไม่ติดด้วยครับแล้วผมก็เลยใช้5แอมป์ซึ่งทำให้วงจรติดแต่ว่าค่าขึ้นมันน้อยมากเลยใช่โอเคอันนี้ก็เป็นกลุ่มทดลองเกี่ยวกับเรื่องของวงจรอนุกรมใช่ไหมครับแล้วใช้แอมเมเตอร์ก็มีขนาดตัวต้านทานขนาดตัวต้านทานก็ต่างกันต่อขนาดตัวต้านทานเพื่ออะไรครับพี่นิ่งเพื่อให้วงจรสามารถติดได้เพราะว่าจะได้ลดค่าตัวต้านทานของอีกตัวนึงเยี่ยมครับสมาชิกดูหน้าหน่อยครับสมาชิกบอกก็ต่อเลยจ้ะบอกเลยกูต่ออะไรอยู่ขนาดนี้เอาแต่ข้างในนะเอาแต่ข้างในอ่ะครับกลุ่มนี้ทำอะไรเอ่ยขนาดสี่ตัวเรียกว่าสี่ตัวปะต่อวงจรขนาดใช้รถไฟสี่ตัวแล้วหลักการของขนาดคือยังไงครับอธิบายนิดนึงครับถ้าหลอดไฟอันไหนขาดอีกอันมันก็ยังติดอยู่ทดสอบครับโอเคใช่ไหมใช่เลยเอาตัวอื่นเอาตัวกลางบ้างสิเอาตัวนี้ก็ได้ใช้ได้นะครับนี่คือการต่อแบบขนานนะครับในบ้านเรือนก็คือใช้แบบนี้หรือเปล่าค่ะเหมือนกันเนาะใช้แบบนี้ประโยชน์เพื่ออะไรครับประโยชน์ของการต่อขนานถ้าอันนึงเสียอีกอันจะได้ไม่เสียครับโอเคอันนี้เป็นแบบอะไรครับเนี่ยทำแบบอะไรแบบเจ้าขนานแบบขนานแบบวิชาอะไรครับวิชาค่ะของอาจารย์มองสุดหล่อโอ้โหอาจารย์เราไม่ค่อยเห็นนะแต่ใช้ได้ครับโอเคโอเคอ่า